ข่าวต่อไปจะพาไปดูตำรวจฮะแต่เป็นตำรวจปลอมครับมิจฉาชีพแต่งตัวเป็นตำรวจไม่พอฮะเพิ่มความเนียนเดี๋ยวนี้โอ้โหมันมาหลายมุกเหลือเกินไปถ่ายอยู่หน้าโรงพักจริงๆอ่ะวิดีโอคอลให้เหยื่อเห็นเลยว่าผมใส่เครื่องแบบอยู่หน้าโรงพักคุณเนี่ยต้องโอนเงินมานะเพราะเป็นเงินประกันตัวหลักแสนแล้วคือเดี๋ยวนี้ใช้โรงพักจริงๆอ่ะจริงๆในการเป็นสถานที่ถ่ายหลอกเหยื่อก็คือตำรวจเนี่ยอยู่แค่ตรงนี้เองนะถูกไหมถูกฮะแล้วประเด็นคือเหยื่อเนี่ยเป็นคุณครูก็ตกใจว่าเอ๊ะฉันไปทำอะไรมาไปพัวพันกับคดียาเสพติดได้ยังไงแต่ก็หลงเชื่อในบัญชีไม่มีเงินก็ไปยืมเงินเพื่อนครูมาโอนให้มิดนี่คือวิดีโอคอลนะฮะที่มิจฉาชีพอ้างตัวเป็นตำรวจใส่แมสเนี่ยนี่คือตำรวจเก๊นะแต่งตัวเป็นตำรวจเลยวิดีโอคอลคุยกับนางสาวพรณภาอายุ29ปีเป็นข้าราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อุทัยธานีแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมมิดเนี่ยมันถ่ายให้เห็นเลยว่าผมอยู่ที่โรงพักนครสวรรค์นี่เดินเข้าไปด้วยซ้ำเดินเข้าไปให้ดูอีกนี่เห็นไหมนี่หน้าลายสพ.เมืองนครสวรรค์คือทุกอย่างเนี่ยก็ดูสมจริงไปซะแทบทั้งหมดดูเนียนแล้วก็มาหลอกเหยื่อที่เป็นคุณครูว่าเธอเนี่ยถูกแจ้งข้อหาพัวพันคดียาเสพติด 200,000 เม็ดประเด็นคือเธอก็ตกใจแล้วพอวิดีโอคอลมาแบบนี้เธอก็หลงเชื่อนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายของ7สิงหาคมเธอได้รับโทรศัพท์อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานกฎหมายของค่ายมือถือแห่งหนึ่งแจ้งว่ามีการแอบอ้างชื่อคุณครูไปเปิดเบอร์โทรที่ห้างที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อ28มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมกับแนะนำให้ครูเนี่ยไปแจ้งความที่สพ.เมืองนครสวรรค์เพื่อทำหนังสือแจ้งความบริสุทธิ์ใจคืออันนี้เป็นขบวนการแล้วเห็นไหมฮะไอ้เจ้าหน้าที่ค่ายมือถือเนี่ยอันนี้ก็มิดเพราะหลังจากที่โทรมาปั๊บตำรวจโทรมาเลยฮะตำรวจเก๊ไอ้แก๊งเดียวกันโทรมาเลยอ้างว่าคุณครูมีคดีพัวพันกับยาเสพติดมูลค่า8,500,000 บาทจำนวน 200,000 เม็ดคุณครูก็ตกใจก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะฮะปรากฏตำรวจเก๊เนี่ยขอไลน์แล้วก็ขอวิดีโอคอลเพื่อให้ยืนยันตัวตนก่อนจะส่งข้อมูลทะเบียนราษฎร์เล่มบัญชีม้าคำสั่งศาลมาให้ทุกอย่างปลอมหมดเลยนะครับแล้วตอนวิดีโอคอลคุยกันเนี่ยไอ้ตำรวจเก๊เนี่ยก็เปิดว่าอยู่หน้าโรงพักทำทีเดินเข้าไปวิทยุคุยกันเป็นระบบเหมือนกับเป็นตำรวจจริงๆคุณครูก็ตกใจมากไม่รู้จะทำยังไงตำรวจก็บอกว่าไอ้ตำรวจเก๊นะบอกว่าคุณต้องมีหลักทรัพย์ 100,000 บาทเพื่อประกันตัวคุณครูก็บอกว่าโอ้โหไม่มีเงินมากขนาดนั้นหรอกแล้วไอ้มิจฉาชีพก็บอกอีกว่าต้องมีเงินในบัญชีเนี่ยอย่างน้อย 10,000 บาทเพื่อยืนยันว่าคุณไม่ได้ฟอกเงินปรากฏครูบอกโอ้โหเงินในบัญชีมีแค่7บาทเองครูก็เลยไปขอยืมเงินเพื่อนครูด้วยกันมา 10,000 บาทนะครับขณะที่คุยกันมิจฉาชีพเนี่ยจะไม่วางสายเลยแล้วจะย้ำกับคุณครูว่าอย่าไปบอกคนอื่นนะเพราะนี่คือคดีที่ใหญ่ที่สุดในนครสวรรค์คนร้ายเนี่ยมันหลบหนีมาจากอุทัยธานีแหมอะไรมันจะเป๊ะขนาดนั้นเพราะว่าคุณครูเนี่ยก็สอนอยู่ที่อุทัยธานีทุกอย่างมันสอดคล้องกันไปหมดคุณครูก็เลยหลงเชื่อครับใช่ค่ะต้องบอกว่าการโน้มน้าวของเขามันน่ากลัวมากจริงค่ะเรากลัวแค่ว่าเราจะหลุดจากการเป็นข้าราชการเพราะว่ากว่าจะมายืนตรงนี้ได้มันไม่ใช่ง่ายๆแล้วเราก็ทุ่มเทมากกับอาชีพนี้แล้วก็ถ้าจะต้องมาเสียไปเพราะโดนเปิดบัญชีม้าอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็คิดว่ามันเสียเงิน10,000มันก็น่าจะคุ้มอะค่ะก็เลยหลวมตัวเชื่อไปแล้วเห็นว่าเงินในบัญชีมี7 บาทใช่ค่ะเงินในบัญชีมีอยู่7 บาทแล้วไปเอาเงิน10,000มาจากไหนขอยืมเพื่อนค่ะโอ้ยืมเพื่อนถ้ามิจฉาชีพหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ดูข่าวก็ช่วยคืนด้วยนะคะจะได้เอาเงินไปคืนเพื่อนค่ะลำบากมากเลยค่ะไม่เห็นว่าเงินมันไม่รู้จะไปไหนต่อไหนแล้วนะฮะผมย้ำอีกทีนึงแล้วกันนะฮะถ้าใครที่โดนแบบนี้1441นะฮะโทรทันทีได้เลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ call center ปลอมนะฮะ14410 AOC นะครับผู้ชมฮะหลังจากที่ตั้งสติได้จริงๆอ่ะคนที่ช่วยคุณครูตั้งสติคือเพื่อนนะเพราะว่าพอมายืม10,000แล้วเนี่ยเหมือนคุณครูจะไปยืมเพิ่มไงเพื่อนเลยแบบเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วนะแบบนี้นี่ถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่ได้เตือนเนี่ยอาจจะสูญเสียมากกว่านี้อีกนะเนี่ยอันนี้มองในแง่ดีนะยังดีเป็นหนี้เพื่อนครูด้วยกัน10,000นะรายอื่นนี่มากกว่านี้นะแล้วตัวคุณครูเองเนี่ยพอเพื่อนเตือนสติก็โทรหาตำรวจที่รู้จักเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่มิจฉาชีพส่งมาให้ในไลน์ตำรวจบอกว่าไม่มีเอกสารแบบนี้รีบไปแจ้งความอายัดบัญชีธนาคารซะปรากฏพี่มิตรมันก็รู้ฮะมันยกเลิกข้อความที่ส่งมาทั้งหมดทำให้ครูมั่นใจเลยว่าถูกหลอกแล้วจึงตัดสินใจออกมาเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์เพราะว่าในส่วนของครูเนี่ยแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับ ก็หวังว่าจะไม่มีใครตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอีกล่าสุดครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวช่องวันของเราเดินทางไปที่สพ.เมืองนครสวรรค์ของจริงซึ่งมีลักษณะตรงตามในคลิปเหมือนไหมค่ะเหมือนเลยฮะแต่เดี๋ยวอยากให้ขึ้นภาพเทียบหน่อยกับในคลิปที่มิจฉาชีพหลอกนี่นะฮะปรากฏว่าในคลิปเนี่ยแอร์มันเก่าซึ่งตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยได้ถอดเปลี่ยนไปแล้วฮะเห็นไหมเราเทียบให้ดูซ้ายเนี่ยคือในคลิปของมิจฉาชีพขวานี่คือปัจจุบันนะฮะประกอบกับหน้าโรงพักเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยด้านขวามือเนี่ยนะฮะคือไม่อนุญาตให้จอดมอเตอร์ไซค์แล้วไม่มีรถมอเตอร์ไซค์มันจะโล่งเห็นไหมฮะแต่ด้านซ้ายเห็นไหมก็ยังมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เนี่ยหลายคันเลยทีนี้ตำรวจเขาบอกนะเป็นไปได้ไหมว่าไอ้มิจฉาชีพเนี่ยตัดต่อเป็นพื้นหลังอีกลักษณะเหมือนเป็นแบบกรีนสกรีนเป็น CG อะไรแบบนี้ไม่ได้มาเดินหน้าโรงพักจริงๆอันนี้เขาสันนิษฐานโอ้โหแต่ทีนี้อย่างเราเป็นคนทั่วไปเนี่ยเราไม่รู้อะสิใช่ไหมคะเพราะว่าเนียนมากเลยอะแต่สิ่งเดียวที่ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเลยนะตำรวจตัวจริงเนี่ยจะไม่มีการวิดีโอคอลหาเราแค่นี้จบเลยจะอยู่ตรงไหนจะใส่เครื่องแบบต่อให้ติดเครื่องหมายถูกต่อให้นั่งอยู่ที่โรงพักเนี่ยตำรวจจริงจะไม่วิดีโอคอลมาหาประชาชนแล้วให้โอนเงินโอนทองเนี่ยไม่มีแน่นอนไม่ใช่แม้กระทั่งวิดีโอคอลนะฮะโทรหาก็ไม่มีผมย้ำอีกทีแล้วเนี่ยมันเป็นขบวนการที่คุณครูโดนคืออะไรมันจะมีคนนึงโทรมาหลอกก่อนพอหลอกปุ๊บเอ้ยตำรวจโทรมาเลยทันทีเนี่ยมันเลยทำให้หลงเชื่ออันนี้ต้องระวังนะฮะย้ำอีกทีแชร์กันไปเยอะๆตำรวจไม่วิดีโอคอลหาประชาชนนะค่ะแล้วก็ให้รู้ไว้เลยว่าทุกวันนี้เนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยสามารถปลอมทุกอย่างได้เนียนมากเลยนะคะขณะคนเป็นครูมีความรู้ความเข้าใจยังหลงเชื่อได้อะมันเคลิ้มกันบางทีใช่ไหมคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ค่ะ